สวัสดีค่ะจะมาทำบวชฟักทองหรือภาษาอีสานว่าบวชมะอึเนาะจ้ะตอนนี้1:15แล้วนะคะเมืองไทยแล้วก็น่าจะ14:15เนาะเนี่ยแล้วก็จะไม่ลืมด้วยนะว่าจะบอกเลขพญานาคเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหั่นนี่ก่อนหั่นฟักทองก่อนมาช่วยหั่นฟักทองมามาอยู่ใกล้ๆกันนี่มั้ยมาอยู่ตรงนี้เนาะมาอยู่ใกล้ๆกันนี่นาเว้ากันได้ยินชัดๆมาช่วยกันหั่นฟักทองนี่ล่ะแสงสะท้อนเนาะแล้วก็สะท้อนเอาสมิละตีไว้พญานาคกันปะว่าพญานาคขึ้นบ้านเขาหวยพญานาคก็จะมีไปดูในนั่นเนาะพญานาคนี่งูใหญ่เลยเนาะงูใหญ่งูที่มีงอนน่ะเหมือนจะมาฟันน่ะเนาะสมัยตะกี้น่ะจะมาเห็นเลยเด้สมัยตะกี้น่ะเห็นทุกวันนี้ก็เหมือนมีพญานาคมาช่วยเหลือเด้ทุกวันนี้ก็คิดถึงตลอดเวลาเลยคิดถึงตลอดเวลาเลยไม่รู้เป็นไงนะเดี๋ยวค่อยอัดคลิปคุยเรื่องพญานาคกันเนาะมาคุยเรื่องนี้ก่อนคุ้มวัดโพนหมู่10คุ้มวัดโพนนะอำเภอกุสุมานนะบ้านกุสุมานตำบลกุสุมานอำเภอกุสุมานรอยพญานาคขึ้นบ้านรอคลิปมาแต่ไม่เห็นมาสักทีคลิปแอดไลน์กันไม่ขึ้นสักทีเด้ถ้าจะเกี่ยวเขานะอายแล้วเกี่ยวเขาก็ได้ภาพมากพี่น้องได้แต่ตัวเลขมา89บ้านเลขที่เขานะหมู่10โอ้ยถ้าถูกหมู่ถ้าถูกเลข0นี่นะอะไรนะแจ๊บๆเหมือนแสงอะไรแจ๊บๆมาแป๊บแป๊บได้เห็นไหมเมื่อกี้นี่นั่นแหละเนี่ยก็เห็ดบวชมาไปอยากกินบวกฟักทองไหมอยากกินบวชฟักทองใส่เกลือจักหน่อยเขาลือกันทั่วจังหวัดแล้วป่านี้มาถ่ายกันเต็มเลยถ่ายรูปกันเต็มเลยขึ้นได้ยังไงเนาะดูแต่มันผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งนะเขาเล่าให้ฟังมันเป็นอีกมิติหนึ่งในการที่จะเห็นพญานาคอ่ะก็ต้องเข้าไปในมิติพญานาคตาเนื้อตาหนังนี่มันไม่เห็นนะตาเนื้อตาหนังก็เห็นพญานาคที่เขาก่อเป็นอิฐขึ้นมาหน้าวาดรูปนั่นแหละเนาะแบบนั้นน่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็มีจริงเด้สิ่งที่เราไม่คิดมันยังเกิดขึ้นได้เนาะใช่ไหมนะมันจะมีตัวไอ้นั่นนะไปดูในไอ้ที่เขาแปลพญานาคมันเนาะมันจะเป็น779 79สองตัวนะ79 7 79 76 97 96อะไรแบบนั้นนะไปดูมาเมื่อกี้นะก็มาเล่าสู่กันฟังนี่แหละไม่
ไม่เชื่อหรือเป็นอะไรที่โลกสวยเนาะก็ผ่านไปพี่น้องก็ผ่านไปไม่ชอบก็ผ่านไปนะพูดตรงๆนะว่าโลกสวยไม่ชอบก็ผ่านไปเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆแต่มันมีจริงว่าแต่ไม่มีใครเห็นตัวมันเห็นแต่เป็นรอยมันเฉยๆพูดว่ามันไม่ได้นะต้องเป็นรอยท่านเฉยๆนะท่านขึ้นมาลอยงูใหญ่นะเป็นรอยรอยงูใหญ่เป็นรอยคล้ายๆรอยล้อรถนี่ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ท่านน่ะก็มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องบ้านเลขที่นะ89บ้านเลขที่เนี่ย89หมู่10ก็ลองซื้อดูเนาะ76 76 97 79ไม่รู้มันจะออกยังไงแล้วเนาะ77นะ75 57นี่ก็มีเยอะนะใน Facebook ของเจนมาน่ะเขาตีกันนะก็เอามาเล่านี่แหละมาเล่าสู่ฟังเนี่ยปฏิชนคนธรรมดาเราก็เสียงเลขเสียงโชคแล้วแต่วาสนาโชคใครหมานมันเนาะพี่น้องเนาะใช่ไหมถูกหวยกิน2งวดนี่เจนมายังสลึมสลืออยู่นี่ยังไม่หาเงินใช้หนี้เขาอยู่แต่ไม่จำไม่จือสักทีหรอกคนเราน่ะไปเรื่อยๆอุ้ยบวชฟักทองฟักทองสวยมากเลยสีเหลืองอ้อยเลยฟักทองอ่ะไปซื้อที่ร้านไทยไปซื้อที่ร้านไทยไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะไปอีกไปซื้อคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีหวยมีอะไรหรอกปกติเจนมาก็ไม่ได้เล่นหวยหรอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอเจออะไรดีๆก็เอามาเล่าให้ฟังนี่แหละเป็นการพูดคุยกันเนาะพี่น้องเป็นการพูดคุยกันเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นอะไรดีๆก็เผื่อใครดวงถูกเนาะก็จะถูกกันไปเด้เพราะว่าญาติก็เล่นหวยกันอยู่เด้พอมาอยู่นี่แล้วมันไม่ได้เล่นได้แต่ทำงานนี่แล้วทำงานก็เหนื่อยแล้วพอกินพอใช้ก็พอแล้วทำมากก็เหนื่อยมากเลยทำน้อยก็เหนื่อยน้อยเนาะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อถ้าอยากจะเป็นแนวทางก็8910แล้วก็76 79 75ไม่รู้มันจะออกต่ำออกสูงได้พี่น้องนั่นแหละแต่งูใหญ่นี้เขาจะเขียนเป็น8ได้85นี่แหละงูใหญ่นะเขียนเป็น8เอาเท่านี้แหละ85นี่85ด้วยงูเขางูน่ะเป็น8เขาว่าเขาว่างูเป็น8โอ้ยแต่ก็ดูเยอะนะแต่ละเจ้าก็หลายตัวเด้เอามาแค่นี้แหละให้ฟังเนาะค่ะแต่ที่รู้ๆคือบ้านเลขที่เขาอ่ะกับหมู่อ่ะหมู่10อ่ะ89หมู่10น่ะบ้านเลขที่เขาน่ะพญานาคก็8เพื่อป่ะแต่ไปหมอดูเขาว่า7ไม่รู้จะเอาตัวไหนแน่โอ้กับคนเชยเลยเด้เขาว่าไม่ให้คนแสบหลายพี่น้องมีอันนั้นใส่ไหมเนาะไอ้ซาคูไหมใส่ไม่สิแสบกินกะทิตอนกลางคืนในตีหนึ่งจะตีสองแล้วนี่เดี๋ยวก็นอนฟังธรรมนอนเลยจะมาเดี๋ยวก็ฟังธรรมะนอนก็จบเพียงเท่านี้ก
ก็มาเล่าสู่กันฟังแหละพี่น้องเพื่อโชคภัยหมานมันก็จะได้ถือกันเนาะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ